بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอบที่3ของวันนี้นะครับพี่น้องดังนั้นอัลลอฮฺยังให้พลังเราอยู่พี่น้องที่รักมีคนเคยบอกผมว่านักร้องเนี่ยเขาเล่นสดวันละรอบเท่านั้นแต่ดาอีต้องเล่นได้วันละหลายๆรอบนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องเลยบอกกับพวกเราเอาไว้นะครับยังไม่ตายนะพี่น้องชีวิตยังมีอยู่ต้องซ่าจนหยดสุดท้ายคำว่าซ่าในที่นี้ผมพี่น้องทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าความพอใจของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนนะครับเราเลวมาเยอะเราทำชั่วๆเรื่องแย่ๆมาเยอะวันนี้อินชาอัลลอฮ์ชีวิตเรามาจนวันนี้ได้พี่น้องทำให้สุดนะครับให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราและท่านให้ได้พี่น้องที่รักยังไม่ตายลุยมันเข้าไปนะครับเช่นเดิมครับพี่น้องนะฮะเสียกบ้านแขกมาชาอัลลอฮ์หัวข้อจะคุยมุซากะเราะห์กับพี่น้องรางวัลของผู้อดทนเรื่องนี้นะครับพี่น้องจริงๆซีฟัตคุณลักษณะของคนซอลเลาะห์มีหลายคุณลักษณะผมพูดที่สวนปลูเมื่อ10โมงเมื่อเช้านี้บอกว่าหนึ่งในลักษณะคือเขามีความรู้สึกว่ามุรอกาบะตุลลอฮ์การมุรอกาบะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่กับเขาตลอดเวลานั่นคือความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเขาตลอดเวลาอันนี้หนึ่งในคุณลักษณะส่วนวันนี้อีกลักษณะค่ำคืนนี้พี่น้องนั่นคือลักษณะของอัสซับรความอดทนพี่น้องอุลามาบอกว่าอัสซอบรุการอดทนนั้นเป็นหนึ่งในซีฟัตนิสัยลักษณะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของบรรดามุมินผู้ศรัทธาทำไมอ่ะพี่น้องก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องผลบุญต่างๆอัลลอฮ์มีบอกใช่ไหมทำดีเท่านี้ไปอาคิเราะห์ได้อีกเป็นสิบเท่าละหมาดนบีบอกละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดคอยรุมมินศอลาติลฟัซดีกว่าละหมาดคนเดียวบิซับอัยนวะอิชรีนะดะเราะห์27เท่าพี่น้องถือศีลอดนะครับรอมฎอนมันซอมารอมฎอนนั้นอีมานันวะฮติซาบใครที่ศีลอดแล้วอีมานบังซุบหันไปทางนู้นเลยนะครับผมไม่เอาพัดลมนะอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆแกมาให้ท่านแหละครับบังซุปจำได้เขาแย่ผมอัชชาลอบอกว่าใครศีลอดถือปอสรอมฎอนด้วยหัวใจอีมานและหวังภาคผลจากอัลลอฮ์ผลตอบแทนอะไรกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาของเขาให้ต่างๆเลยใครถือศีลอดอาชุรอพี่น้องจำได้1ปีที่ผ่านอัลลอฮ์ลบโทษให้มาชาอัลลอฮ์มีเขาเรียกมีเปอร์เซ็นต์มีผลตอบแทนที่ชัดเจนถ้าเป็นลิมิตเปอร์เซ็นต์มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวเลยแต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกในเรื่องของความอดทนพี่น้องอินนามายูวะฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้คนซอบัตบิไกรฮิซาบอัลลอฮฺจะไม่คำนวณและอัลลอฮฺจะไม่ประเมินอัลลอฮฺจะไม่กำหนดอะไรเอาไว้อย่างเดียวบิไกรฮิซาบจะไม่มีการคาดคำนวณใดๆทั้งสิ้นอะไรอ่ะพี่น้องในยะซอบัตอดทนของท่านอาจจะเป็นอัสบาบให้พี่น้องได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอดทนของพี่น้องอาจจะเป็นอัสบาบให้อัลลอฮ์พอใจท่านอัลลอฮ์พี่น้องไม่ได้เอาเข้าสวรรค์เนื่องจากอามานเรานะครับเราได้ยินหลายต่อหลายครั้งในหะดีษนบีลัยยันจุวะอะฮะดุมมินกุมบิอามะลิ
คนคนหนึ่งจะไม่ได้รับชัยชนะเนื่องจากอามันของเขาหากอัลลอฮ์เอาอามันเป็นตัวตัดสินสวรรค์นรกนะพี่น้องชายให้น้ำหมาจะเข้าสวรรค์ยังไงอะชายให้น้ำหมากินดื่มแค่กินนั่นแหละแค่นั้นเองสวรรค์เลยตัดต้นไม้พกกิ่งไม้ไปขวางทางพี่น้องมุสลิมลำบากไปสวรรค์เลยเผาศพฝังกระดูกตำปนและอย่างเดียวอะคออินคอชียะตุกลัวท่านทำแค่นั้นสวรรค์เลยไม่ใช่เข้าด้วยสวรรค์แต่บิรอห์มะติลลาห์วะฟัดลิมคืออะไรพี่น้องความเมตตาของอัลลอฮ์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้นั่นที่เราเข้าสวรรค์ดังนั้นแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อดทนนี่แหละครับพี่น้องที่จะเป็นอัสบาบหนึ่งให้เราได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความอดทนมันขมเมื่อใดต้องอดทนพี่น้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบและสิ่งที่เราชอบต้องอดทนหมดเลยจริงๆหัวข้อนี้นะครับมันจะไปผูกกับภาค2พรุ่งนี้ที่สันติชนมันมีพาร์ท2นะผมไม่มีแบบดิสเดียวจบไม่นะต้องดิส2นะมันผูกกันนะครับพรุ่งนี้เรื่องคุยเรื่องบททดสอบคืนนี้คุยเรื่องอดทนจริงๆมันต่อเนื่องกันเป็นหัวข้อที่ยากมากในการบรรยายยากยังไงพี่น้องยากจะแยกมันออกได้ยังไงเพราะอดทนกับบาลามันมาเหมือนกาแฟกับคอฟฟี่เมดมันมาคู่กันเลยพี่น้องแต่วันนี้เราจะบอกว่าเมื่อใดต้องอดทนอัลลอฮ์จะให้เจอพี่น้องบางอย่างที่เราไม่อยากเจออดทนแต่จำไว้อย่างพี่น้องอะไรเจอกับชีวิตท่านเราจะดูว่ามันทำไมมันชิบหายอย่างนี้วะขอโทษนะเราพูดภาษาสีแยกเลยนะประเภทกินซุปเปอร์ตี้ตะกอนนะพี่น้องพูดแบบนี้เลยชาบางใหญ่กาแฟปลาเผือกทั้งนั้นแหละนะทั้งนั้นเราบอกคนที่นี่จะไปไหนบอกว่าวันนี้พี่น้องเจออะไรเราดูไอ้มันเป็นอย่างนั้นพี่น้องจำไว้อย่างอัลลอฮ์ให้เจอบททดสอบเพื่อให้ท่านอดทนทำไมอะครับเพราะอัลลอฮ์จะให้ภาคผลบุญอันยิ่งใหญ่หลังจากความอดทนดังนั้นอุลามาให้ความหมายอดทนคืออะไรพี่น้องอัสซับรุการอดทนให้ความหมายหลายความหมายมากแต่เอาแบบชัดๆเข้าใจง่ายๆคือการเผชิญหน้ากับบททดสอบด้วยมารยาทอันดีงามต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเกิดความอดทนพี่น้องที่รักแล้วพี่น้องอัลลอฮ์เตือนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกในกุรอานชัดเจนพี่น้องอัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามันโอบรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกเฮียหยงหลังตลาดนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกุฟาร์กาเฟตมุชริกีนที่ไหนเลยอามันโอบรรดาอีหม่านแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เรียกเขาจึงบอกว่านิดาอุรเราะห์มานการเรียกของอัลลอฮ์ทำให้ซาบัดยอมทิ้งดุนยาได้อัลลอฮ์เรียกเมื่อไรยุติทั้งหมดงานดุนยาวันนี้เราลองสิพี่น้องไฮยาลันฟะลาไม่ได้หยุดตีงานเราไฮยาลัสลาเราก็ทำจนไม่ละหมาดเลยบางคนอามานุอิสตะอีนูบิสซับรีวัสซะลาห์อัลลอฮ์เตือนพี่น้องโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วจงอาศัยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะด้วยกับการอดทนและละหมาดอะไรอ่ะครับมีปัญหาอะไรก็ตามโอ้อับดุลลอฮ์เอ้ยโอ้อิบาดุลลอฮ์เอ้ยอดทนนะและละหมาดทางออกอยู่ตรงนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทางออกไม่มีบ้านหลังไหนพี่น้องที่วิศวะสร้างแล้วไม่ทำประตูเข้าออกไม่มีรถคันไหนที่มีทางเข้าและไม่มีทางลงไม่มีปัญหาไหนที่อัลลอฮ์ให้แล้วจะไม่ให้ทางแก้อินนามะอัลอุสริยุสรอความลำบากมีความง่ายอยู่คนฆ่าตัวตายจึงเป็นคนโง่ที่สุดคนสิ้นหวังในชีวิตจึงเป็นคนโง่ที่สุดถ้าแกฟิรินสิ้นหวังยังไม่แปลกเพ
พราะไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่มุสลิมสิ้นหวังได้ยังไงหมดแล้วชีวิตกูนี่ล้มละลายหมดเลยล้มนะนี่แล้วมึงยังอยู่ไหมยังอยู่ถ้ายังอยู่ปัญหามีทางแก้อย่ากลัวสิอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้อดทนมีปัญหาซอบัตและละเมิดซอบสองตัวอย่าทิ้งกับชีวิตมุสลิมศอลาซอบัตและศอลาอดทนและละหมาดพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สอนให้เรามีความอดทนพี่น้องที่รักให้เรามีความซอบัตมากๆให้เรามีความอดทนมากๆนี่คือคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแบบอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับอุมมะห์ของท่านอดทนคือกุญแจสยบความชั่วทุกอย่างอดทนคือกุญแจสยบแผนศัตรูทุกประการคนจะเละโดนยั่วจริงไหมพี่น้องสุดท้ายเราคุมอารมณ์เราไอ้นั่นไม่ได้เราใส่เลยเป็นบางคนบอกแล้วอาจารย์เป็นไหมจะเหลือล่ะครับเราเคยเป็นพี่น้องที่รักแต่มาอัลลอฮ์สอนได้มาชาอัลลอฮ์ผมเคยเป็นพี่น้องรู้สึกมีคลิปเดียวที่หลุดที่ดารุสสลามคนบอกเลยดารุสสลามผมไม่แอบก็พูดไม่ตรงๆนี่แหละไปวันนั้นพี่น้องกลับมานั่งคิดมีพี่น้องท่านหนึ่งส่งนาซียัดผมอาจารย์หมาเห่าตลอดทางถ้าไปไล่เตะหมาทีละตัวไม่ถึงเป้าหมายนะอาจารย์นะเออจริงเว้ยแล้วจะไปเตะมันทำไมไว้ทีละตัวถ้าหมาสลบขาเราก็เย็นทำไงปล่อยเห่าหน้าที่เราเป็นบุรุษไปรษณีย์คนดาวะส่งจดหมายพี่น้องเราเป็นคนส่งจดหมายเราเป็นคนดาวะเราบอกเรื่องศาสนาถ้าบุรุษไปรษณีย์มัวแต่แคร์เสียงหมาเห่าแล้วจะส่งจดหมายถึงเจ้าของได้ยังไงถ้าคนดาวะมัวแต่กลัวคนด่าแล้วจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงพอทะเลาะกับคนนี้ไปไม่ต้องทำงานศาสนาแล้วพี่น้องขาดซอบัตอย่างเดียวอัลลอฮ์สอนให้จำทั้งชีวิตเลยพี่น้องอัลลอฮ์สอนให้จำทั้งชีวิตอิสตะอีนุบิซอบรีวัสศอลาห์พี่น้องคนจะทำงานศาสนาชีวิตมุมินพี่น้องที่รักดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเทียบความอดทนในดุนยานี้พี่น้องใครจะเทียบกับนบีเรามาชาอัลลอฮ์นบีนะครับพี่น้องคนรักท่านมากๆที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์ไม่มีใครเกลียดนบีเลยแต่วันที่อัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดในการทำงานอิสลามวันที่อัลลอฮ์ลงอิกรอให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์บอกนบีมุฮัมมัดว่ากุมฟะอันซิรลุกขึ้นนะโอ้มุฮัมมัดผู้ที่ห่มผ้าอันซิรไปทำงานศาสนาตักเตือนมนุษยชาติพี่น้องนบีบอกกับท่านหญิงคอดีจาวันนั้นเลยอินตะฮายาคอดีจาโอ้คอดีจาเอ๋ยหยุดแล้วนะหมดแล้วนะอะฮ์ดุนนอมวัรรอฮะเวลานอนและเวลาพักของฉันหมดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป23ปีพี่น้องนบีต้องอดทนทั้งหมดคนจะเกรงต้องมีซิฟัตซอบัตอดทนอะไรอ่ะครับพี่น้องนบีต้องอดทนเดินไปอบูละฮับเดินตามแล้วด่าไปด้วยเราทนไหวมั้ยบ่จิจีเราทนไหวไหมครับเชเราทนไหวไหมบังเดินไปด้วยอบูละฮับเดินตามด่าไปด้วยเดินไปไหนคนเอาขี้มาใส่บ้างเอาหนามมาขวาบ้างอย่างเดียวฮุกกอมจิฮาดยังไม่ลงซอฮาบะห์พร้อมรบหมดเลยพี่น้องไม่ลงอัลลอฮ์ไม่อนุมัติฮุกกอมจิฮาดทำไมอ่ะฝึกซอบัตฝึกอดทนกับตัวรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์อดทนนั่นคือสิฟัตของคนศอลิหอดทนมุฮัมมัดวัสบิรพี่น้องลองจำอายะห์นึงได้ไหมวัสบิรอะลามายะกูลูนจงอดทนนะมุฮัมมัดในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้นบีด่ากลับนะครับโต้สิมุฮัมมัดเปล่าเลย
วัสบิรอะลามายะกูลูนวะจุรฮุมฮัจรันญะมีลาแล้วออกจากคนพวกนี้อย่างการออกที่งดงามมาชาอัลลอฮ์นบีถูกตัรบียะห์อบรมจากอัลลอฮ์ให้มีความอดทนพี่น้องที่รักอดทนในการยืนหยัดและอดทนในการปฏิบัติอามัลสุนนะห์อดทนในการจากบ้านที่รักที่สุดมักกะฮ์มุกัรรอมะห์อดทนเวลาเดินออกไปพี่น้องอดทนเวลากลับมาที่บ้านแล้วคอดีจ้าไม่อยู่อดทนเวลากลับมาบ้านอบูตาเลบไม่อยู่นบีอดทนจนกระทั่งอยู่คนเดียวพี่น้องทำไมพ่อโดนอย่างนี้ลูกสาวไซนับร้องไห้เลยพี่น้องทำไมพ่อแบบนี้ทำไมพ่อโดนอย่างนี้เขาเอาขี้เทใส่พ่อเขาทำอย่างนั้นกับพ่อพี่น้องนบีทำยังไงตัวอย่างที่ดีของพ่อสอบัดอดทนทำให้ลูกเอ็นดูอาอย่างเดียวดูอาอย่างเดียวอดทนสอบัดใครไม่เจ็บอินนามะอันบาชารุมมิสลุกุมนบีเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่นบีสอบัดอดทนพี่น้องที่รักนบีทำเพื่ออะไรนี่คือการสอนอัลลอฮ์จะให้ท่านเห็นว่าคนที่อัลลอฮ์รักยังต้องซอบัดขนาดนี้แล้วสุดท้ายคืออะไรอัลลอฮุอักบัรนบีขึ้นไปจุดที่ไม่มีใครขึ้นไปได้ซิดเราะตุลมุนตะฮาญิบรีลบอกมุฮัมมัดเจ้าขึ้นเถอะถ้าฉันขึ้นเลยจุดนี้ไปปีกฉันไหม้หมดเลยอัลลอฮ์ให้กับมุฮัมมัดหนึ่งในอุลุลอัซมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอัลลอฮ์ยกเกียรตินบีอดทนมากซอฮาบะห์มากจำตออีฟได้ไหมพี่น้องจำเมืองตออีฟได้ไหมนบีเดินเท้าใช่ไหมเกือบเป็นร้อยโลไปกับไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีไม่ขี่อูฐนะครับนบีไม่ขี่ม้านบีไม่ขี่ลาไปเดินเท้าเพราะกลัวว่าคนจะรู้ว่ามุฮัมมัดไปไกลกำลังจะมุซาฟิรเขาดักแน่นอนไม่นบีเดินเท้าพี่น้องเกือบร้อยกิโลไปต่ออีฟไปด้วยความมานะทุกเผ่าที่นบีผ่านไปไม่มีแม้แต่เผ่าเดียวพี่น้องที่นบีไม่ได้เข้าไปดาวะที่นบีไม่ได้เข้าไปดาวะศาสนาไปหมดเลยบอกเขาเรื่องอิสลามไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รับอิสลามกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องวันนี้เราทำงานดูผมดูท่านบางคนบอกอาจารย์เหนื่อยไหมสามรอบพี่น้องอย่าถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับพี่น้องแค่นี้เราสบายกว่าสมัยซอฮาบะห์เยอะไม่ต้องเทียบกับรอซูลนะครับเรามีรถนั่งมาพี่น้องเดินก็มานี่ถ้าพี่น้องอุ้มผมได้นะอุ้มแล้วเดินเข้ามานี่อาหารพร้อมแล้วเดินเข้ามาคนพร้อมฟังนบีไปไม่มีใครฟังสักคนแต่ยังไปอดทนสอบัดและเอาอิสลามไปให้ได้หาพี่น้องสุดท้ายผลตอบรับมีหินกับเสียงด่าเท่านั้นจะสอบด่าท่านนบีแล้วเขี้ยงหินรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำยังไงสอบัดอดทนสอบัดอดทนพี่น้องที่รักอัลลซีนศบคนที่บรรดาผู้ที่เขาสอบัดอดทนวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูและเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีทำยังไงพี่น้องเลือดอาบนบีเลือดอาบนะครับผมเลยถามเด็กกินน้ำท่อมผมเลยถามเด็กติดยาผมเลยถามเด็กชิงผงผมเลยถามเด็กสะกอยบอกมึงรักนบีไหมรักบอกถ้ารักแล้วมึงทำแบบนี้ได้ยังไงขอโทษนะครับถ้ามึงรู้ว่านบีโดนอะไรมากวันนั้นนบียอมเจ็บนบียอมเลือดอาบเพราะมึงใช่ไหมนบียอมเพื่อใครตัวท่านคนเดียวนะรอดแล้วพี่น้องนบีได้รับวาฮยูแล้วนบียอมเลือดอาบเท้ารอซูลนี่พี่น้องแปะกับเลือดรองเท้าเลยร้องไห้อยู่คนเดียวในสวนองุ่นพี่น้องจนกระทั่งทาสที่เป็นนัสรอดูไม่ได้เห็นนบีร้องไห้เขาไม่ใช่มุสลิมณตอนนั้นเอาองุ่นมาให้
่านั้นพี่น้องพอนบีบิสมิลลาห์จูบเท้ารอซูลเลยเขาเป็นนัสซารอยังสงสารรอซูลร้องไห้แล้วดูอาของคนอดทนอัลลอฮุมมะอิลัยกะอัชกูดะฟะตีวะกิลละตะกูวะตีวะฮาวานีอะลันนาสยาอัรฮัมัรรอฮีมีนดูดูอานบีพี่น้องคนเคลื่องหินอย่างนั้นคนด่านบีอย่างนั้นอดทนยาอัลลอฮ์ฉันขอร้องเรียนต่อพระองค์ยาอัลลอฮ์ด้วยความอ่อนแอความด้อยฐานะความด้อยสภาพของฉันเองยาอัลลอฮ์ที่เขาไม่อีมานความพละอัลลอฮ์อำนาจฉันไม่มีใดๆเลยแล้วหนึ่งในดุอาที่นบีขอว่าไงพี่น้องอิลลัมยะกุนบิกะกอดะบุนอะลัยยะฟะลาอุบาลิหากฉันไม่กลัวว่าความโกรธของอัลลอฮ์จะประสบฉันจะไม่สนใจเลยยาอัลลอฮ์ซอบัตอดทนอัลลอฮ์ส่งมาลักมาเลยพี่น้องเอาไหมมุฮัมมัดฉันจะประกบชาวตออิฟด้วยพวกเขาให้ตายทั้งหมดซอบัตของนบีพี่น้องไม่บัลอัรจูอัยยุคริจมินอัสลาบิฮิมมายะบุดุลลอฮ์วะดะวะลายุชริกุบิชัยอะไม่มาเลกฉันหวังว่าวันหนึ่งลูกหลานชาวตออีฟพวกเขาจะรับอิสลามความซอบัตนบีในวันนั้นพี่น้องไปอุมเราะห์ตออีฟเป็นยังไงครับตอนนี้มีกุฟฟาร์กาเฟรีนสักคนไหมเป็นยังไงพี่น้องนั่นมาจากอะไรอัสบาบซอบัตของรอซูลนี่คือการอดทนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการอดทนมันยังลงมาในบรรดาซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องซอฮาบะห์รับอิสลามแน่นอนซอฮาบะห์มุสลิมใหม่หมดเลยเขารับอิสลามตอนนั้นไม่เหมือนเราตอนนี้คนยุคมักกะฮ์ตอนแรกจึงไม่มีมุนาฟิกเพราะรับอิสลามโดยไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีอย่างเดียวตายกับเจ็บใครจะด่านะว่าบรรดาซอฮาบะห์อุมัรอบูบักรเป็นนิฟากเป็นกาฟิรเป็นมุนาฟิกนั่นคือคนจะเห็นในสัตว์นะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยชัยชนะยังไม่เห็นเลยเขารับอิสลามพี่น้องสุดท้ายโดนทำร้ายจากมุชริกีนต่างๆนั่นนะทำยังไงวันหนึ่งมหานบีพี่น้องซอฮาบะห์ยารอซูลุลลอฮ์ช่วยดุอากับอัลลอฮ์ด้วยยารอซูลุลลอฮ์นบีอยู่ในร่มกะบะห์พี่น้องบอกช่วยดุอาด้วยเราไม่ไหวแล้วนบีลุกนบีบอกยังไงพี่น้องพวกท่านรีบร้อนเกินไปดูนบีสอนซอฮาบะห์ท่านรีบร้อนเกินไปคนในยุคก่อนท่านเลื่อยถูกนำตั้งที่ศีรษะแล้วถูกเลื่อยพาออกจนขาดครึ่งตัวเขายังไม่ทิ้งศาสนาเลยเราโดนนิดเดียววันนี้เราโวยวายเราเจ็บปวดไม่คนอดีตผ่าครึ่งตัวยังไม่ทิ้งอิสลามเลยซอบัตอดทนอัลลอฮุมะอัสซาบิรอัลลอฮ์จะอยู่กับคนอดทนพี่น้องอัลลอฮ์จะอยู่กับคนซอบัตอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่ยืนหยัดในความอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้แหละครับอดทนไหมในการปฏิบัติหลักการของอัลลอฮ์อดทนไหมในการปฏิบัติหลักการศาสนาอดทนไหมในการละหมาดอดทนไหมในการยืนหยัดอดทนไหมในความเป็นมุสลิมของท่านอดทนไหมในการสู้กับนับสู้ตัวเองทั้งหมดต้องอดทนหมดเลยพี่น้องซอฮาบะห์อดทนมากพี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์เพราะกว่าเขาจะได้อิสลามเขาผ่านอะไรมาเยอะมากจนเขาซอบัตเลยอดทนอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุดูนะครับผลตอบแทนของคนอดทนแค่ในดุนยานะอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์อัสซะฮามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอบัตรับอิสลามนะครับแล้วก็อยู่สมัยนบีหลังจากนบีวะฟาตเขาอยู่สมัยอบูบักรและอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเกิดสงครามพี่น้องในยุคอุมัรบินคอตอบกษัตริย์เมืองคริสเตียนนัสรอคำสั่งออกไปเลยว่าจับตัวสหบัตนบีให้ได้มาชาอัลลอฮ์คริสเตียนยังรู้จักสหบัตจับตัวสหบัตให้ได้ทำไมอ่ะพี่น้องเหมือนกับเขาจะไปผ่าวิจัยมั้ง
ว่าทำไมคนกลุ่มนี้ไปทำอะไรได้รับสำเร็จตลอดตักดีดอัลลอฮ์พี่น้องจับอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์ได้อยู่ต่อหน้ากษัตริย์พี่น้องเห็นหน้าอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์เสนออันแรกเลยอับดุลลอฮ์เจ้าเปลี่ยนเป็นคริสเตียนนะฉันจะให้อาณาจักรปกครองครึ่งหนึ่งมาชาอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งพี่น้องในอาณาจักรนาซารอตอนนั้นไม่ใช่น้อยนะครับอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์ซอบัตในการยืนยันใครไม่อยากเอาพี่น้องท่านนับสู่อารมณ์ไฟต่ำไม่ฉันไม่เอากษัตริย์บอกถ้าอย่างนั้นแต่งงานกับลูกสาวฉันไม่ฉันไม่เอาถ้าอย่างนั้นจะจับขังคุกนะครับพี่น้องแล้วไม่ให้กินไม่ดื่มอะไรเลยอิบนุฮุซาฟะห์ซอบัตอดทนแล้วบอกว่าเลาอะตัยตานีจะมีอามาทัมลิกโอ้กษัตริย์นาซาระเอ้ยหากแม้นเจ้าจะให้อาณาจักรทั้งหมดที่เจ้าปกครองอยู่แล้วอาณาจักรของอาหรับทั้งหมดแก่ฉันมารอจิอตุอันดีนิตอร์ฟะตะอัยฉันจะไม่กลับจากศาสนาของฉันแม้แต่ชั่วกระพริบตาเดียวทันทีพี่น้องกษัตริย์สั่งจำคุกอับดุลลอฮ์บินอุซาฟะห้ามกินห้ามดื่มเป็นเวลาหลายวันจนในประวัติบอกว่าอิบนุฮุซาฟะคออยู่แบบนี้เลยพี่น้องไม่ได้กินเราแค่บวชวันเดียวนะมะนะ12ชั่วโมงดูตอนใกล้จะเปิดบวชอย่างกับคนจะตายนี่เป็นวันๆ 3 4 5 วันพี่น้องไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยขอพับเกือบตายจนกระทั่งเมื่อกษัตริย์เอ็นว่าจะตายเอาหมูและเหล้าใส่ไปให้แล้วปิดกองอยู่กับเนื้อหมูและเหล้าพี่น้องคนใกล้ตายไม่มีอะไรกินลูกซอกินได้นะหลังจากนั้นอัลลอฮฺอัลลัมกี่วันเปิดมาไม่แตะเลยอิบนุฮุซาฟะห์เกือบตายพี่น้องซอบัตอดทนกษัตริย์เห็นอย่างนั้นถามเลยพี่น้องทำไมเจ้าไม่กินทั้งที่ในศาสนาเจ้าอนุมัติให้กินไม่ใช่หรออัลลอฮฺเขารู้เรื่องอิสลามศาสนาเจ้าถ้าจำเป็นจริงๆกินได้เอมนูซาฟะตอบทั้งที่ไม่ไหวแล้วบอกใช่ศาสนาฉันอนุญาตได้กินได้เวลาจำเป็นแต่ฉันไม่ต้องการให้เจ้าทำเล่นๆกับศาสนาฉันอัลลอฮฺอักบัรสุดท้ายพี่น้องเอากระทะมาหนึ่งอันน้ำมันใส่จุดไฟแล้วเดือดพลักเลยเอามุสลิมมาสองคนพี่น้องโยนลงไปในกระทะไม่ถึงเสี้ยววินาทีกระดูกขาวโปรยเลยโยนคนที่สองแป๊บเดียวโผล่เลยถามเอาอิบนุฮุซาฟะห์ไปโยนลงกระทะจะเข้านาซาระไหมทหารสองคนจับไปพี่น้องอิบนุฮุซาฟะห์พอไปถึงหน้ากระทะน้ำมันกระดูกเพื่อนอยู่อิบนุฮุซาฟะห์ร้องไห้พี่น้องน้ำตาไหลพลทหารมาบอกกษัตริย์ว่าเขาร้องไห้แล้วกษัตริย์ดีใจมากเอากลับมาจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมบอกเปล่าแล้วเจ้าร้องทำไมฉันร้องเพราะฉันคิดอยู่ว่าฉันอยากจะมีสักสิบชีวิตแล้วจะตายแบบนี้ตั้งสิบชีวิตเลยอัลลอฮ์ซอบัตของเขากษัตริย์บอกอย่างนี้ละกันจูบศีรษะฉันหนึ่งครั้งฉันปล่อยเจ้าพร้อมเฉลยมุสลิมหมดเลยจุมพิษศีรษะพี่น้องอิบนุซาฟะห์บอกฉันยอมจุมพิษเพื่อช่วยชีวิตมุสลิมทั้งหมดจูบศีรษะกษัตริย์ผลจากความอดทนของอิบนุซาฟะห์มุสลิมทั้งหมดกลับสู่มะดีนะห์เมื่อถึงมะดีนะห์พี่น้องที่รักคนแรกที่จูบศีรษะอิบนุฮุซาฟะห์อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและบรรดามุสลิมทั้งหมดจุมพิษศีรษะอิบนุฮุซาฟะห์หมดเลยแล้วอาคิเราะห์เขาจะได้อะไรพี่น้องนี่คือความอดทนของซอฮาบะห์วันนี้เราก็ต้องอดทนพี่น้องดุนยานี้ยั่วเราหลายอย่างถามเราวันนี้เงินเราก็มีในกระเป๋านับสู่เราก็มีทั้งหมดเรามีหมดเลยทำไมไม่เที่ยวผู้หญิงเราทำไมไม่กินเหล้าทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ใช้ชีวิตไอ้อิสระทำไมซอบัตและอดทนไงอะไรที่ดึงพี่น้องไว้ไม่ให้ทำในสิ่งที่ท่านอยากทำท่านต้องซอบัตและอดทน
นี่พี่น้องแล้วจำไว้อย่างนบีพูดเอาไว้ว่ามันจะมีอีกอายามาซุบวันที่พวกเจ้าต้องอดทนมันยังมีอีกมากอัสซับรุฟีคนที่อดทนในยุคนั้นมิสลูกอบดินอัลันจัมเหมือนกับคนที่กำทานไฟร้อนๆเอาไว้ในมือท่านต้องอดทนพี่น้องท่านต้องซอบัตและอัลลอฮ์อยู่กับผู้อดทนเสมออัลลอฮ์จะอยู่กับผู้อดทนเสมอพี่น้องที่รักเมื่อใดที่พี่น้องท้อจำไว้อย่างอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านจำไว้อย่างอัลลอฮ์จะดูความอดทนของท่านยิ่งอัลลอฮ์รักบททดสอบยิ่งหนักตอนเราเละเทะพี่น้องบททดสอบไม่ใช่เยอะทีกินเหล้าบ้างเมากัญชาบ้างเล่นผงบ้างเรื่อยๆชีวิตตื่นนู่นแล้วพี่น้องเกือบอัสรีใช่ไหมป๋าประสบการณ์ก็เยอะลูกเป็นพ่อผมคนหนึ่งแล้วนะครับนู่นพี่น้องตื่นเย็นพอกลางคืนตาสว่างเลยสบายชีวิตชาวบ้านชาวช่องไม่ด่าไม่สนใจเราเลยพอเริ่มใส่หมวกละหมาดตอนนั้นแหละอัลลอฮ์ไปไหนล่ะฮัจญีไปไหนล่ะบังยียังไม่ได้ฮัจญ์พวกแซวบังยีแล้วสุดท้ายถ้าอดทนไม่ได้ทิ้งเลยไม่เอาแล้วกูเข้าสู่เราทีเดียวคนแซวทั้งบ้านเลิกดีกว่าเว้ยกลับเล่นเนื้อเหมือนเดิมทำไมต้องอดทนมันเหมือนกำทานไฟพี่น้องแล้วถ้าทำได้อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญอันยิ่งใหญ่กับผู้อดทนพี่น้องวัสบิรกะมาซอบรออุลุลอัซมีมินัรรุสุลพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราดูตัวอย่างบรรดาอุลุลอัซมีคนที่อัลลอฮ์ให้เราดูพวกเขามีความอดทนมากใครอ่ะพี่น้องพี่น้องดูนบีนูห์นบีนูห์อะลัยฮิสสลามอดทนขนาดไหนดูสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ราคาถูกขอโทษนะครับกระจกเข้าไม่ได้นะครับกระจกตรงไหนไม่ได้วัดทางสังคมแต่วัดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีนูห์รอซูลเป็นนบีที่อัลลอฮ์คัดยังถูกทดสอบให้อดทนนะพี่น้องดูความอดทนนบีนูห์อะลัยฮิสสลาม950ปีในการทำงานศาสนานบีนูห์คนเชื่อนบีนูห์ไม่ถึง90คน950ปีเราเอามั้ยบรรยาย3ปีตอนนั้นเลยอัลเลาะห์คนฟัง5คนเลิกแล้วกูไม่ซอบัตไงไม่อดทนไงพี่น้องขอโทษนะครับเหมือนเราอย่าโกรธผมนะมุสลิมเราขายของไม่เหมือนจีนขายนะมุสลิมขายได้อาทิตย์นึงคนไม่มีแล้วเว้ยเลิกแล้วกูหาอย่างอื่นพี่น้องดูคนจีนสิครับขายไม่ได้เว้ยอาทิตย์นี้คิดใหม่จะทำยังไงอัพร้านให้ขึ้นพยายามจนเป็นเท่าแก่น้อยไงของเราลูกจ้างตลอด every time เพราะไม่ซอบัตใช่ไหมนบีนูห์อะลัยฮิสสลามซอบัตขนาดไหนดูนะครับอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอแท้จริงฉันยาอัลลอฮ์ฉันบอกกลุ่มชนของฉันแล้วฉันเรียกร้องเขาสู่อิสลามแล้วไลลาวะนะฮารอกลางคืนกลางวันฉันไปหมดเลยเรายังบรรยายแค่กลางคืนนะครับกลางวันบางช่วงนบีนูห์ทำตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนทำหมดเลยอะลันตุละฮุมวะอัสรันตุละฮุมอิสรารทั้งประกาศออกเปิดเผยทั้งทำแบบลับๆไม่มีอะไรสักอย่างจนกระทั่งวัสตักชาวเซียบาฮุมเอาผ้าปิดหัวเลยดูคนสมัยก่อนมันดื้อทำไมเอาผ้าปิดหูปิดตาพี่น้องเอาผ้าคลุมแบบนี้เลยนะครับอุลามากล่าวว่าเขาอธิบายนบีนัวดาว่าทั้งพูดเสียงดังแล้วที่สาธารณะและไปแบบตัวต่อตัวพูดแบบลับพูดแบบดังกลางวันกลางคืนไม่เอามาเลยสุดท้ายตอนแรกปิดหูยะอลูอัสซอบิอุมฟีอาซานิมเอานิ้วปิดอย่างเลยพอปิดไม่พอพี่น้องเอาผ้าคลุมเลยเอานี่ทำไมรู้ไหมครับนบีอดทนเมื่อเขาปิดหูไม่ยอมฟังเสียงนบีนัวจึงเป็นนบีที่ทำการดาวะด้วยภาษามืออัลลอฮ์พี่น้องเคยเจอไหมฮะไม่ฟังแล้วไอ้มัน
เรียบร้อยอุดหูจะนะอุสบิลแรกนะครับสมมุติผมมาพวกปิดหูทั้งสี่แยกเลยบางล้อกลับมาผมตัวใครตัวมันไม่อยู่แล้วนะสอบบัตไม่ถึงแต่นบีนัวเขาปิดหูมาเลยนบีนัวทำด้วยมือให้อีมานต่ออัลลอฮฺสุบานอัลตาลาอัลลอฮฺอักบัรจนพวกนี้ต้องปิดตาไปเลยไปดูคนมันจะไปนรกคนมันจะไม่ไปอ่ะพี่น้องเอามาดาวะปิดเลยมาบอกอิสลามเอาปิดหน้าเลยแต่นบีนัวไม่ท้อพี่น้องที่รักจนสุดท้ายนั่นแหละครับพี่น้องดูอาการแล้วไม่รอดแล้วไม่ไหวแล้วรับบิลาตะซัรอัลอัรดิมินัลกาฟิรีนดัยยารยาอัลลอฮ์อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวกาฟิรินดัยยารคนเดียวก็อย่าเอาไว้ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับดุอานัวเท่านั้นพี่น้องพินาศหมดนี่คือความสบัดนบีนัวในช่วงแรกจนดูแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่เอาแล้วจบอัลลอฮ์นบีขอดุอาอัลลอฮ์รับหมดเลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์เราะห์มะตัลลิลอาลามีนนบีไม่เคยขอพี่น้องซาบัดเห็นนบีในสงครามอูฮุดนะครับนบีตกไปในฟันนบีหักนะฟันกามรอซูลหักแล้วห่วงเหล็กติดเข้าไปในแก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล็กนะครับไม่ใช่ไม้นะติดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับซาบัดมามุงดูเต็มพี่น้องดึงออกอบูอุบัยดะห์บินจารอบอกอย่าดึงนะถ้าดึงรอซูลเจ็บแน่ๆที่จริงอัลลอฮ์ให้หลุดเองก็ได้นะครับแต่ยิ่งอดทนยิ่งเป็นผลบุญยิ่งซอบัดดารอจัดยิ่งสูงยิ่งอดทนผลบุญยิ่งใหญ่อย่าดึงอบูอุบัยดะห์ว่าเดี๋ยวฉันจะกัดออกเองงับกับฟันตัวเองพี่น้องดึงหลุดสองห่วงอบูอุบัยดะห์ฟันหักสองซี่เลยอดทนตั้งกู้เท่านั้นพี่น้องนบียกมือซาบัดเอ็นบอกกุเรชพินาศแล้วมุฮัมมัดยกมือแล้วนบียกมือรอซูลยกมือแต่อัลลอฮุมักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์ยกโทษให้กลุ่มชนด้วยฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนพวกเขาไม่รู้ว่าจะโดนอะไรที่ทำกับรอซูลแบบนี้นี่คือซาบัดของนบีและนบีจะไม่ขอให้อัลลอฮ์ลงโทษประชาชาติจนวันเกียรติแต่ดูอานี้นบีเก็บเพื่อจะชะฟาอะห์อุมมัตในวันเกียรติท่านยอมพี่น้องเจ็บลำบากทรมานทุกอย่างให้อุมมัตสบายในวันเกียรติท่านยอมปวดให้อุมมัตสบายอุมมัตบินคอตอบบุรุษผู้มีใจแกร่งที่สุดแล้วในซอฮาบะห์นบีขึ้นไปหานบีนะครับอุมัดยังเข้าอ่อนเลยเจอนบีนอนอิงเหมือนเสือแบบนี้นะครับเป็นรอยมีข้าวบาเล่อยู่กำมือหน่อยหนึ่งมีภาชนะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยในบ้านรอซูลอุมัดดูอุมัดร้องไห้บอกยารอซูลอัลลอฮ์เราอยู่บนสัจธรรมท่านเป็นรอซูลแต่วันนี้กษัตริย์โรมันอยู่ในสวนน้ำอยู่ในสวนดอกไม้อยู่ในลำธารเขาอยู่สบายท่านเป็นรอซูลแต่ไม่อยู่แบบนี้พี่น้องนบีซอบัดนบีอดทนแล้วบอกอุมัรบินคอตอบอัมมาตารดะเจ้าไม่พอใจเราอุมัรเอ้ยไอ้ยะคูนะละฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์ใช้ดุนยาแก่เขาแต่อัลลอฮ์ใช้อาคิเราะห์แก่เราซอบอดทนพี่น้องอดทนพี่น้องที่รักครับยิ่งพี่น้องอดทนอัลลอฮ์ยิ่งให้ผลบุญท่านยิ่งใหญ่ยิ่งพี่น้องซอบัดอัลลอฮ์ให้ผลบุญยิ่งใหญ่ดูความอดทนของอัลซุฟะพี่น้องอัลซุฟะคนที่เข้ารับอิสลามแล้วไม่มีญาติพี่น้องต้องไปอาศัยนอนท้ายๆมัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะถึงแม้พื้นที่มัสยิดขยายแล้วแต่บริเวณอัลซุฟะอยู่เขายังทำหนังสือเอาไว้แล้วก็ชี้ด้วยว่าอยู่จุดตรงนี้อันฮัมดุลิลละห์ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งไปน้องรู้เลยบ้านซอฮาบะห์อยู่ตรงไหนบ้างนะแต่เสียดายได้วันกลับมาสุดท้ายไม่ได้ไปทำอะไรเลยแสดงว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ไปอีกต้องไปไปน้องต้องไปนะต้องไปอินชาอัลลอฮ์นะอัลซุฟะห์ไปน้องก้มละหมาดผ้าเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรจะนุ่งจนนบีสั่งว่าบรรดาสตรีนะท
ถ้าผู้ชายยังไม่ยืนตรงอย่าลุกขึ้นมาจากสุญูดทำไมเห็นเอารัดกลัวเห็นเอารัดแต่นบีบอกกับอัลซุฟะถ้าท่านรู้นะว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกท่านท่านอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ท่านจนและลำบากกว่านี้อีกอัลซุฟะเอ้ยทำไมพี่น้องอดทนซอบัดอัลลอฮ์ให้ผลบุญพี่น้องที่รักนบีอายุบอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์ผู้ที่มีความอดทนอัลลอฮ์ยกย่องในกุรอานผู้ที่มีความซอบัดจากอายุบนบีที่ร่ำรวยแล้วรูปหล่อมากมากบางรายงานบอกนบีอายุบนี่โรมันเลยนะครับถ้าโรมันหน้าบ้านเราจะออกแนวฝรั่งหน่อยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆรูปหล่อร่ำรวยแล้วลูกเยอะด้วยทุกอย่างนบีอายุบมีหมดถึงเวลาอัลลอฮ์สอบเพื่อจะยกดารจัดอายุบอายุบอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์ลูกตายหมดเลยไปเนาะสมบัติหมดเกลี้ยงทุกอย่างไม่พอบ่าวของอัลลอฮ์ต้องโดนยิ่งกว่านั้นอายุบเป็นโรคร้ายจนร่างกายขยับไม่ได้เนื้อเน่าเปื่อยหมดคนเข้าใกล้ไม่ได้เหม็นมากขยับได้เฉพาะลิ้นกับตาเท่านั้นนอนเจ็บไปน้องที่รักอยู่กับภรรยาสองคนลูกเสียชีวิตหมดเลยนะครับเป็นเราเอาไหมหกคนลูกนบีอายุไปหมดเลยไปน้องเป็นเราทนไหวไหมไปน้องมีคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องแม่ยายเราผมนั่นแหละลูกแกตายเสียชีวิตนะไม่กินข้าวเกือบปีกินอะไรไม่ลงเลยอย่าว่าเขาเลยใครโดนอย่างนั้นเป็นหมดนี่มากกว่าหนึ่งคนไปหมดเลยพี่น้องเหลือภรรยาไม่ทิ้งสามีนะครับดูภรรยาซอลิฮะไม่ทิ้งสามีอายุขยับอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องกลิ่นเหม็นมากเพื่อนบ้านหนีหมดเลยพี่น้องแต่ภรรยายังคิดมัดช่วยเหลืออายุตลอดและบอกกับนบีอายุว่ายานบีอัลลอฮ์ขอดุอาสิท่านรอซูลนบีท่านขอสิอัลลอฮ์รับแน่นอนพี่น้องนบีอายุบตอบยังไงฉันอายจะขออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันสบาย 7-80 ปีนี่เพิ่งเจ็บไม่ถึง7ปีอายจะขออัลลอฮ์ของเราอะอิ่มมาตั้งกี่สิบปีหิววันเดียวงอแงแล้วเงินไม่มีเว้ยไม่มีตังค์แล้วไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันกินมากิน10ปีพี่น้องเงินมีตลอดทดสอบแค่ช่วงเวลาเดียวบ่นแล้วเจ็บแล้วแป๊บเดียวนบีอายุบยังไม่ครบ80กว่าปีหรือกี่ปีที่ท่านบ่นอายจะขออัลลอฮ์ซอบัดอดทนต่อไปขยับอะไรไม่ได้จนภรรยาต้องไปหาอาหารนะครับเอามาให้สามีกินพี่น้องทุกวันทุกวันจนเงินหมดไม่มีต้องไปรับจ้างทำงานเมียภรรยานบีนะครับต้องไปรับจ้างทำงานเอาข้าวมาให้สามีทานเอาอาหารมาให้สามีจนหมดทุกอย่างวันหนึ่งภรรยากลับมาพี่น้องพร้อมกับอาหารนบีอัลลอฮ์นี่นบีทานนะนบีอายุบเห็นอาหารพี่น้องถามว่าเจ้าเอามาจากไหนในเมื่อหมดแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองเราไม่มีอะไรแล้วเจ้าเอามาจากไหนภรรยาไม่ตอบพี่น้องไม่ตอบเลยนบีอายุบยังคงถามไปน้องจนต้องยอมรับว่าฉันตัดผมฉันขายทิ้งยานบีอัลลอฮ์สมัยก่อนฮุกมไม่เหมือนฮุกมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันตัดผมฉันขายเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวซื้ออาหารให้กับท่านนบีอายุบนบีของอัลลอฮ์นบีอายุบเห็นถึงขนาดนั้นแล้วไปน้องบอกกับอัลลอฮ์เลยอันนี้มัสซะนียดุรว่าอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนโออัลลอฮ์ประสบกับฉันซึ่งอันตรายไอ้ภัยอันตรายโรคร้ายอะไรความร้ายร้ายแรงอะไรต่างๆประสบฉันแล้วและพระองค์คือผู้ที่เมตตาที่สุดในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายอัรฮัมุรรอฮีมีนไม่ตำหนิอัลลอฮ์เลยไม่น้อยใจอัลลอฮ์ไม่โกรธอัลลอฮ์แต่บอกว่าความเลวร้ายความต่างๆประสบกับฉันแล้วอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนพระองค์คือผู้เมตตาที่สุดในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายทันทีพี่น้องเยียบอายุบน้ำออกกินหายหมดทั้งเรือนเลยจนภรรยากลับมาวันนั้นพี่น้องออกไปหาอาหารกลับมา
ม่เจออายุแต่เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ภรรยาดูพี่น้องบอกและนบีอายุก็ไม่บอกนะครับเป็นท่านเหมือนกับอายุตอนหนุ่มๆมาชาอัลลอฮ์ชั่ววินาทีไม่กี่อึดใจพี่น้องกลับมาท่านเหมือนอายุตอนหนุ่มๆมากพี่น้องสุดท้ายนบีอายุว่านี่ฉันคือนบีอายุสามีของเจ้าอัลลอฮฺอักบัรดูสิพี่น้องอัลลอฮ์สอบนิดเดียวอดทนหลังจากนั้นยิ่งใหญ่เสมอพี่น้องไม่มีเมฆฝนไหนนะพี่น้องยิ่งดำฝนยิ่งหนักบททดสอบยิ่งหนักถ้าอดทนได้ผลบุญยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักพี่น้องลองนึกง่ายๆอัลลอฮ์ทดสอบนิดเดียวท่านหมดความอดทนพี่น้องผูกคอตายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสิ้นสุดกับชีวิตเงินหมดเลยไม่ไหวแล้วกูเอาวะอย่างน้อยก็ตายในสภาพมุสลิมจะโดนอะไรไม่ไหวแล้วดุนยาอะไรนะฆ่าชาวบ้านมาฆ่าไอ้นั่นมาฆ่าไอ้นั่นมาฆ่าตัวตายแล้วกูแขวนเชือกเลยพี่น้องเฮ้ยจริงๆตายไม่ยากนะครับ2นาทีเรียบร้อยพี่น้องลองคิดมุมกลับ2นาทีจบไปโทรศัพท์ดังขึ้นมีคนจะให้สกาดท่านเสียดายมั้ยอยากกลับไหมครับนั่นคือการช่วยเหลืออัลลอฮ์มันจะมาโดยท่านไม่คิดมาก่อนอย่างเดียวพี่น้องซอบัตและอดทนเมื่อใดที่พี่น้องซอบัตพี่น้องอดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมจะส่งความช่วยเหลือมาตลอดพี่น้องที่รักเหมือนกันบรรดาซอบัตบอกกับรอซูลมาตานัสรุลลอฮ์ความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะมาเมื่อไรยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบกลับอะลาอินนันนัสรุลลอฮิกอรีบจงรู้นะแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้เข้ามาแล้วอดทนพี่น้องนบีโดนซอลเลมขนาดไหนอ่ะพี่น้องตอนทำศึกสนธิฮูไดบียะห์มุชริกีนมาทำสัญญากับนบีนะครับมุฮัมมัดถ้ามีคนของพวกเราหนีไปยังพวกท่านให้ส่งกลับมาหาพวกเราดูแต่ถ้ามีคนของอิสลามอยู่กับเขาไม่จำเป็นต้องส่งก็ได้ดูมันเอาเปรียบเอาเปรียบหมดเลยทุกข้อนบียอมนบียอมพี่น้องทำสัญญาอุมัรบินคอตอบทันทีพี่น้องมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านยอมได้ยังไงเสียเปรียบหมดทุกข้อเลยเราแต่นบีซอบัตหวังความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราดูเหมือนเสียเปรียบนบีอดทนสนธิอุไดบียะห์เมื่อทำสนธิสัญญานบีมีโอกาสทำดาวะไปทั่วแผ่นดินอาหรับเลยพี่น้องเพราะสนธิสัญญานี่คือความอดทนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักวันนี้เราต้องอดทนนะครับคนที่อดทนแน่นอนอุลามะห์กล่าวอัลลอฮ์จะรักเขาวัลลอฮุยุฮิบบุศอบิรินและอัลลอฮ์นั้นรักบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายอัลลอฮ์รักพี่น้องวันนี้มนุษย์จะเกลียดปล่อยเขาเขาไม่มีสวรรค์ในท่านเขาไม่มีนรกไอ้ท่านเขาจะด่าท่านทั้งโลกปล่อยมันพี่น้องมันจะมีวันหลับด่าเรายังไงมันต้องมีวันเมื่อยแต่อัลลอฮ์ฮัยยุลลายามูตละตะคุดูซินะตุวะลานอมอัลลอฮ์มีชีวิตอัลลอฮ์ไม่ตายและอัลลอฮ์ไม่หลับอัลลอฮ์ไม่ง่วงพี่น้องอดทนทํายังไงให้อัลลอฮ์รักพี่น้องอดทนพี่น้องแล้วอดทนมันผูกกับคําว่าชัยชนะเสมอยาอัยยูฮัลลซีนาอามินุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุวัตตักุลลอฮ์ละอัลลกุมตุฟลิฮูนอดทนนะพี่น้องแล้วยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ชัยชนะในวันกิยามะห์อินนาอักวามันมีกลุ่มชนหลายกลุ่มพี่น้องจะไปที่ประตูนะจะเข้าสวรรค์จะเข้ากอบละลฮิซาบเขายังไม่ได้ขอโทษนะยังไม่ได้ฮิซาบพวกนี้จะเข้าแล้วจนบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าก่อนฮิซาบคนกลุ่มนี้ตอบว่าคุณนามินัสซอบิรีนฟิดดุนยาทำไมในเมื่อเราเป็นผู้ที่เคยมีความอดทนในดุนยานะดูพี่น้องไปทวงสิทธิ์วันเกียมาเราเป็นผู้อดทนนะเขาอดทนเขาจึงมีคำบอกว่าหากความอดทนเป็นยาขมเบื้องปลายของมันมีรสหวานเสมอพี่น้องอดทนแรกๆมันจะซอบัตมันจะลำบากเจ็บที่สุดพี่น้องและอัลลอฮ์ทดสอบในสิ่งที่เราไม่อยากเจอด้วยซ้ำเราไม่อยากมีปัญหาชีวิตพี่น้องเราไม่อยากมีประสบปัญหาแต่อัลลอฮ์ให้เจอความอดทนเรา
เมื่อเจอความอดทนพี่น้องที่รักนบีจึงเตือนอดทนนะอินดัสดามติลอูลาครั้งแรกอัลลอฮ์ถือว่าจะได้บุญหรือได้บาปถ้าเจอไปแล้วเว็บแรกบนเลยอันนั้นจบผลบุญอดทนหมดแล้วพี่น้องเจอเว็บแรกสอบบัตรได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผลบุญแก่ท่านเหมือนซอฮาบียะห์ท่านหนึ่งร้องไห้ที่กุโบพี่น้องลูกเสียชีวิตร้องไห้นบีผ่านมาวัสบิรีวัตตะกีอดทนนะและยำเกรงอัลลอฮ์สตรีฮะสตรีปากไปก่อนเลยครับพี่น้องยังไม่รู้ว่าใครนะท่านไม่ถ้าภาษาบ้านเราท่านไม่ใช่ฉันนะท่านไม่รู้นบีไม่ถือโทษนะครับรอซูลก็กลับไปจนคนไปบอกว่าที่ท่านว่าเมื่อกี้รอซูลตกใจพี่น้องไปที่บ้านนบีเลยครับปรากฏว่าบ้านนบีนะครับมาชาอัลลอฮ์ไม่มีคนเฝ้าแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยนบีอยู่อย่างสมถะไม่มีอะไรเลยพี่น้องขอพบรอซูลขอมาขอโทษรอซูลฉันไม่รู้ว่าเป็นท่านนบีไม่โกรธแต่นบีสอนว่าอดทนนะมันอยู่ที่ช่วงแรกเวลาโดนถ้าตอนแรกโดนแล้วอดทนแล้วเก็บได้ท่านได้บุญแล้วครับพี่น้องรู้ไว้เลยอัลลอฮ์อยู่กับท่านแล้วอัลลอฮ์รักท่านแล้วถ้าท่านซอบัตและอดทนได้จริงๆแล้ววิธีซอบัตอดทนนะครับพี่น้องอุมัรบินคอตบเป็นคนอารมณ์ร้อนครั้งหนึ่งพี่น้องคนเข้ามาหาอุมัรตอนเป็นอามีรุลมุอ์มินีนแล้วแล้วเข้ามาไม่เข้ามาเปล่านะเข้ามาด่าตอนหน้าเลยด่าใครไม่ด่าละด่าอุมัรเรียบร้อยสิครับอุมัรขึ้นจะเอาเรื่องเลขาอยู่ด้วยเลขารู้ใจอุมัรพอรู้ใจเห็นอามีรุลมุอ์มินีนโกรธคือถ้าอุมัรโกรธพี่น้องเลขารู้อุมัรโกรธทันทีพี่น้องอ่านกุรอานให้อุมัรฟังว่าอริดอันินจาฮิลินหันในยะความหมายจงผินห่างอย่าสนใจนะกับบรรดาผู้โง่เขลาทั้งหลายคนคนนี้เป็นหนึ่งในคนโง่เขลาโออามีรุลมุอ์มินีนอุมัรพอได้ยินกุรอานสงบเลยพี่น้องนี่คือนิสัยอุมัรบินคอตบเวลาจะโกรธจะเบรกความโกรธอุมัรได้กุรอานอย่างเดียวยุติทันทีลองทำสิฮะลองทำสิพี่น้องเวลาจะโกรธใครจะอ่านให้ท่านฟังสามีถ้ารู้ใจภรรยาเวลาบังโกรธอินนัลลอฮุมัสซอบิรินแต่ต้องไปกันทันนะไม่ใช่เมียก็ขึ้นผัวก็ขึ้นคราวนี้ไม่มีใครยั้งใครพี่น้องบังเอาเลยเอามาเลยบังเรียบร้อยพี่น้องบังบ้ายอรเมียอายุไปเลยพี่น้องเบรกมัสซอบิรินอดทนแล้วถ้าท่านเหยียบมันได้ผลบุญยิ่งใหญ่พี่น้องทีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วบรรดามุฮาจิรที่เขาอดทนมาก่อนเรานบีพูดอีกนะครับว่าซัยยะติอุนาสุนมินอุมมะติยะมัลกิยามะมันจะมีประชาชาติจากอุมมะของฉันกลุ่มชนที่เขาจะมาในวันกิยามะนูรุฮุมกะดาวอิชชัมส์รัศมีของพวกเขาจะเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์อัลลอฮุอักบัรเขาเป็นใครยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามมันเขาพวกเขาคือใครนบีบอกเขาเหล่านั้นฟุกอรออุลมุฮาจิรินบรรดาคนยากจนจากมุฮาจิรทำไมอ่ะพี่น้องซอบัตอดทนพี่น้องซอบัตอดทนนะหวังว่าเราจะมีนูรในวันกิยามะห์อดทนนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่สอบมีปัญหาอะไรมนุษย์ทิ้งท่านหมดอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านพี่น้องอ้อมกอดแม่อุ่นใจที่สุดไม่มีใครรู้นะครับนอกจากคนที่มีแม่เท่านั้นแม่เราเสียไปแล้วพี่น้องพ่อเราไม่มีแล้วไม่เหมือนเรานี่ 4-50 ปีแล้วพี่น้องลองถ้าแม่อยู่สิครับแม่จะดูเราเด็กตลอดเวลาเขาจึงมีคำพูดว่าเราจะเป็นเด็กตลอดกาลถ้าตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตจริงๆนี่เป็นระดับบิ๊กแล้วพี่น้อง CEO แล้วพอกลับบ้านแม่เรียกไอ้มาขอโทษนะเธอชื่อไอ้มัดแม่เรียกไอ้มัดนี่ใครข้างนอกคนไหว้หมดเลยนะครับเข้าไปนี่พี่น้องขอโทษประเภทมานี่รับมาตั้งแต่หน้าประตูจนโซฟานิ่มเลยนะพอเจอแม่เรียกไอ้มัดแล้วแม่จะไม่เรียกไอ้มัดในบ้านเกิดแม่มาที่ประชุมด้วยแม่เรียกไอ้มัดแม่เรียกไอ้ซบทำไมอ่ะลูกไม่เคยโตในสายตาแม่พ่อยังไม่เท่าไหร่นะครับ
ม่เขาจะดูลูกอ่อนตลอดแล้วเราอ้อมกอดแม่พี่น้องที่รักอบอุ่นมากเด็กเวลาคลอดออกมาตาไม่เห็นพี่น้องเข้าอกพยาบาลร้องเข้าอกหมอร้องเข้าอกพี่เลี้ยงร้องแม่กอดเท่านั้นเงียบเลยพี่น้องคว้านมมับเลยทำไมเขารู้อะครับพี่น้องเขาไม่เห็นแล้วทำไมรู้ว่าแม่เด็กจำเสียงหัวใจได้เพราะเขาอยู่กันมาตั้ง 8-9 เดือนพี่น้องแม่พี่น้องยังขนาดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่านี้อัลลอฮ์ยิ่งกว่านี้พี่น้องอยู่ในท้องใครเลี้ยงดูท่านสายสะดือใช่ไหมครับใครให้มีสายสะดือพี่น้องใครส่งอาหารให้ท่านแล้วเวลาท่านออกมายิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นท่านออกมาในสภาพเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ให้ท่านขนาดนั้นนะพี่น้องแล้วอัลลอฮ์จะทิ้งบ่าวของอัลลอฮ์ได้ยังไงอย่างเดียวเจอบททดสอบอย่าโกรธอัลลอฮ์ซอบัตอดทนผลบุญยิ่งใหญ่มีอยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมฉันจนทำไมฉันไม่มีตังค์เหมือนเขาเอาไหมอัลลอฮ์จะให้อย่างที่เจ้าได้ที่เจ้าอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์จะไม่ให้สวรรค์เอาไหมพี่น้องเหมือนที่นบีบอกกับซุฟฟาไงถ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้นะอยากจะจนยิ่งกว่านี้ซอบัตอัลลอฮ์ไม่เคยให้สิ่งที่ไม่ดีกับบ่าวพี่น้องให้ดีหมดอาจจะมีไม่ตรงบ้างซอบัตทางออกมีแล้วพี่น้องซอบัตอัลลอฮ์ให้อย่างเดียววัสบิรุนบีจึงเตือนเราพี่น้องวัสบิรุอดทนนะพวกท่านทั้งหลายจงอดทนฮัตตะตัลกอนีอัลฮาวจนกว่าจะไปเจอฉันที่บ่อน้ำมาชาอัลลอฮ์นบีจากเราไปแล้วพี่น้องนบีบอกอุมะอดทนนะอยู่ดุนยาต้องอดทนนะอดทนในการตออัตอัลลอฮ์ในการอิบาดัตพี่น้องต้องอดทนไม่อดทนละหมาดไม่ได้อดทนไม่อดทนทำอามันอิบาดัตไม่ได้สองอดทนในการทิ้งมาเซียทิ้งมาเซียต้องอดทนแหละครับทำไมเพราะมาเซียทั้งหมดที่อัลลอฮ์ห้ามตรงใจเราหมดเลยจริงไหมครับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ไม่ตรงใจเราสักอย่างมีไม่บางหุกกลมอัลลอฮ์อันไหนที่ตรงนับสู่ท่านตรงโอ้อยากทำมานานแล้วนี่ละหมาดซุบฮ์ล่ะครับถ้าตรงนับสู่นะบางนะป่านนี้นะไม่มีใครถามมาสอาลาเรื่องกอดอละหมาดหรอกครับละหมาดไม่ตรงตาหยุดตรงไหมพี่น้องอารมณ์อัลลอฮ์นอนอร่อยที่สุดไม่มีจังหวะไหนอร่อยยิ่งกว่าช่วงตีสามตีสี่อากาศร้อยมากๆจังหวะนั้นอร่อยมากโจรก็ขึ้นช่วงนั้นแหละครับพี่น้องมันหลับสนิทมีโต๊ะแชร์คนหนึ่งนะบางคนหนึ่งบอกมีอาจารย์ในคุรานมีที่ตรงอารมณ์เราอยากได้อะไรบางอย่าบอกนะว่าที่ผมคิดอยู่บางคิดเหมือนผมไหมครับบางช้าไปแล้วตัวย่อผมข้างหลังผงกหน้าแล้วนะฮะใช่ไหมบังใช่ไหมครับไอ้ครับอะไรครับโอ้โหบังเป็นคนดีขนาดนั้นเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์บังเป็นคนแรกในชีวิตที่ผมบรรยายมาที่ละหมาดนี่ตรงอารมณ์บังมากมาชาอัลลอฮ์ขอเรารักษาอามานเนี่ยไว้นะครับแต่ไม่ใช่ที่ผมจะพูดไอ้บังคนนั้นยกมือขึ้นบอกมีอาจารย์ที่ตรงอารมณ์คำสั่งอัลลอฮ์ผมบอกไม่ตรงสักอย่างต้องสู้อารมณ์ดังนั้นบอกมีมันบอกเมียสี่มันตรงอารมณ์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงไหมครับจริงๆไม่ตรงเหมือนกันนะพี่น้องไอ้บางนั้นบอกตรงอาจารย์อัลลอฮ์บอกมัสนาสุลาซาวารุบะสองสามสี่ผมบอกบางอ่านไม่สุดมันเลยตรงไงถ้าอ่านสุดไม่ตรงเหมือนกันอะไรยุติธรรมไม่ได้อย่านะฮารอมมีเลยอย่างนั้นบอกใช่ถ้ายุติธรรมไม่ได้อย่ามีไปเป็นพิการอัมพาตในวันกิยามะห์อายทั้งบางเลยนะครับเอียงเลยทำไมไอ้บางนี่ไม่เขาเรียกใช้ได้มันกันตอนดุนยาซอลิมใช้ได้บอกไม่ตรงทั้งหมดต้องสู้อารมณ์แล้วต้องอดทนหมดเลยมัสยิดที่อัลลอฮ์ห้ามตรงอยากจะทำไปเนาะอยากทำหมดแต่อัลลอฮ์ห้ามต้องอดทนในการทิ้งและอดทนที่สามไปน้อม
อัสซับรุอัลอักดาริลละอดทนในการกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องการกำหนดสิ่งที่เราประสบมันอย่างหนึ่งพี่น้องเคยไหมครับขออย่างนี้อัลลอฮ์ให้อีกอย่างขออย่างนี้อัลลอฮ์ให้อีกอย่างไม่ได้อย่างที่ขอจำไว้อย่างพี่น้องที่อัลลอฮ์ไม่ให้แสดงว่านั่นไม่ดีสำหรับท่านจริงๆจริงๆนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้แสดงว่าไม่ดีกับท่านเราคิดว่าดีถามจริงๆกับบางนะผู้หญิงด้วยนะครับสเปคเราจริงๆเนี่ยอยากได้ตะวะนี่แหละครับไม่ใช่วะนี่นะทั้งหมดแล้วที่มีสามีมาเนี่ยที่มานั่งผมเมียดูในไลฟ์สดแม่ดูด้วยนะลองถามสิจริงๆสเปคที่วาดไว้หน้าแบบนี้แหละครับแล้วผู้ชายที่เราจะเอานะบางเมิดยังบางมูผมเนี่ยไม่น่าจะเลือกแบบนี้หรอกมั้งนี่ต้องระดับนู่นพี่น้องนางเอกช่อง7สเปคเราตั้งไม่ใช่แบบนี้เลยนะและไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนแกหล่อเฮฟวี่มากเลยนะเราไม่ได้วาดภาพอย่างนี้เลยนะสิ่งที่เราวาดในอีกแบบจริงไหมคนอื่นไม่รู้ล่ะผมวาดเรียบร้อยไม่เราวาดอีกแบบเราคิดแบบนี้นะชีวิตคู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้พอถึงเวลาจริงพี่น้องเป็นไงอิสติกอรอไปอิสติกอรอมาละได้คนนี้ไม่ใช่ผมท่านก็ถามตัวเองมายังไงวะเนี่ยตะก่อนในร้อยนะมาติดฉันนี่ได้บางยีอัลลอฮ์พุงพลุยหัวล้านตะก่อนนี่พี่น้องว่าที่ร้อยตีเลยเนี่ยสามดาวมาเลยได้ใครเนี่ยอยากได้แบบนั้นอัลลอฮ์ให้แบบนี้จำไว้เลยพี่น้องได้ไม่ตรงใจซอบัตอดทนนี่คือการซอบัตแล้วอัลลอฮ์ส่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับท่านดียังไงไม่มีใครรู้หรอกครับดียังไงท่านตอบตัวได้ว่าดียังไงจริงๆพี่น้องเขาจึงบอกว่าทุกอย่างนะครับอดทนมันเป็นกุญแจไขทางออกทุกอย่างและเราจะไม่ทุกข์และเราจะไม่เครียดอดทนพี่น้องชีวิตเรานะมันล้มได้มันก็ลุกได้ชีวิตมันพังได้มันก็ฟื้นได้ตราบใดถ้ายังไม่ตายซอบัตอดทนเพราะประตูแห่งชัยชนะมันรอเปิดเสมอสำหรับคนที่อดทนคนในอดีตกว่าจะได้สวรรค์พี่น้องกว่าจะได้ความพอใจซอบัตเยอะอาเซียภรรยาฟิรอูนอดทนจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องที่นะ3วัน3คืนอยู่กลางทะเลทรายพี่น้องจากคนร่ำรวยที่สุดเมียฟิรอูนอยู่กลางทะเลทรายไม่ได้กินอะไรเลยสุดท้ายจบชีวิตโดนหินที่ศีรษะพี่น้อง3วัน3คืนนะครับฟิรอูนขึงพืชอยู่กลางทะเลทรายแต่อาเซียปุดอดทนฟิรอูนบอกอาเซียกลับไหมกลับมานับถือฉันไหมอาเซียบอกไหมฉันจะอยู่ในอิสลามวันแล้ววันเล่าจนสุดท้ายฟิรอูนสั่งให้ทหารของเขาเอาหินโยนอาเซียขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์โออัลลอฮ์ขอบ้านให้ฉันในสวรรค์ด้วยยาอัลลอฮ์พี่น้องขอบ้านในสวรรค์อดทนหินลงมาพี่น้องทหารฟิรอูนโยนหินลงมาจริงๆอัลลอฮ์ให้วิญญาณอาเซียออกก่อนที่หินจะกระทบร่างอาเซียและเขาก็ได้บ้านในสวรรค์ซอบัตของอาเซียอดทนของอาเซียนี่คือความอดทนพี่น้องที่รักและอัลลอฮ์ให้ผลบุญยิ่งใหญ่เสมอกับผู้อดทนอย่าน้อยใจอัลลอฮ์ถ้าเงินในกระเป๋าน้อยอย่าโกรธอัลลอฮ์ถ้าชีวิตไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดกับชีวิตเราพระองค์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราและท่านหน้าที่ของบ่าวอดทนและดุอาเท่านั้นพี่น้องที่รักอดทนและดุอาอัลลอฮ์ให้ทางออกเสมอพี่น้องและจำไว้ว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านอดทนร้องไห้ดุอาบอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนพี่น้องที่รักจริงๆไม่มีใครรู้พี่น้องนอกจากคนที่ทำจริงๆถามตัวเองนะหลายเรื่องในชีวิตที่ผ่านที่เราไม่คิดว่าจะได้ซอบัตอดทนดุอาอัลลอฮ์ให้ซอบัตอดทนดุอาอัลลอฮ์ให้อาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแต่อดทนอัลลอฮ์ให้แน่นอนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับและอดทนนะจนกว่าเราจะตาย
ขาบอกอดทนถึงแค่ไหนถึงแค่ตายผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาพี่น้องเหนื่อยใจกับสามีพอเหนื่อยใจอาจารย์จะฟาซักได้ไหมอ๋อใจเย็นนิดเดียวจะฟาซักแล้วนิดเดียวนี่ผู้หญิงอ่ะเอะเอะมันจะไปอย่างเดียวเลยนะไม่เหมือนผู้ชายนะบ่นยังไงก็อยู่มันอย่างนั้นเอะไปจะฟาซักผมบอกกะนี่ใจเย็นๆก่อนนะกะใจเย็นๆก่อนทำไมนั่นลองคิดอดทนอีกนะอดทนมาหลายปีแล้วอาจารย์บอกถึง13ปียังครับถ้ายังไม่ถึง13อดทนอีกนะก็เพราะนบีนะอดทน13ปีนะเราสามีไม่กลับบ้าน3วันตอนนั้นนะจะฟาซักแล้วคุยก่อนพี่น้องซอบัตอดทนอดทนนะพี่น้องถ้าไม่อดทนอย่างเดียวหายนะทั้งหมดเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละพี่น้องเราให้พี่น้องนะครับมีอะไรจะมุซากะเราะห์อ๋อจะ4ทุ่มแล้วล่ะครับเร็วมากมีคำถามมีอะไรไหมครับซุปจดก็ได้นะครับถ้าอายจะพูดนะเอ๊ะคราวหลังต้องจัดบรรยายในนี้มั้ยยูซุปเพอร์เฟคนะอัลฮัมดุลิลละห์ลดคอเลสเตอรอลหลายแคลเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนมาซุปไม่เป็นไรให้ร้อนแบบนี้ดีแล้วฝึกความอดทนนอนแอร์มาตั้งนานแล้วร้อนๆบ้างอินชาอัลลอฮ์ดีนะครับถ้าฝนตกในเข้าได้เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์มีมั้ยครับพี่น้องฝั่งมุสลิมะมุสลิมีนมีไหมครับนี่จากศิลปะวัฒนานี่ครับอ๋อแล้วฟังยังไงครับดูหน้าอาจารย์อื่นแล้วดูไลฟ์สดผมละมาชาอัลลอฮ์เชิญจานี้แย่เล่นนะครับอามัดจะบอกผมแค่นั้นใช่ไหมฮะสุดยอดมากขอบคุณมากนะครับครับครับอายุ21มีเขาแล้วใช่ไหมฮะทำดีแล้วครับขอบคุณมากครับหลานมะใช่ไหมครับผมเรียกมะได้ใช่ไหมฮะทำดีแล้วอย่าเรียกโต๊ะเลยฮะมันเจ็บปวดนะครับเขาเรียกมะพอแล้วนะโต๊ะนี่เจ็บปวดนะอย่าเรียกบางคนเรียกผมบาบอนะที่ใต้ผมบอกอย่าเรียกผมอย่างนั้นฮะบาบอผมไม่รับนะเพราะแก่เกินไปนะไม่ได้แก่อันไหนแก่ต้องเลิกทันทีนะอย่านะชาร์ลนะมะว่าหลานชายอายุ21มีเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วไว้หนวดด้วยคือหนวดเนี่ยไว้ได้นะครับแต่ที่นบีสอนไว้ได้แต่ต้องคลิปแต่งนะไม่ใช่ไว้ซะโอ้โหยาวอย่างคลิปเนี่ยอย่าให้เกินริมฝีปากและครั้งหนึ่งนบีล้านนะครับพี่น้องหนวดวันนั้นหนวดยาวดูนบีนะความเอาใจใส่ของรอซูลนบีกำลังทานเนื้อกับซอฮาบะห์นะครับทานเนื้อย่างเนื้ออะไรนะบิลาลมาบิลาลหนวดยาวนะเกินริมฝีปากนบีบอกว่าบิลาลจะให้ฉันตัดไหมดูพี่น้องนบีเป็นรอซูลยังมีเวลาใส่ใจหนวดซอฮาบะนี่ผู้นำเราขอโทษเราอย่าว่าอาจารย์อุสตาบรรยายเราก็ไม่ทันใส่ใจนะลูกศิษย์ลูกหาเราบางทีหนวดยาวฟึ้มอย่างกันพี่เล็กคาราบาวฮะยาวเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องจริงๆหนวดเนี่ยพี่น้องไว้ได้นะครับฮะแต่อย่าให้เกินริมแต่ถ้าใครจะตัดก็ได้แต่ที่สำคัญไอ้ตรงเนี้ยถ้าไว้นะถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆกับชีวิตท่านนะครับไว้ได้นะครับไม่มีอุปสรรคกับชีวิตนะใช่เลยบางคนถึงมีจะมีทัศนะอันนั้นขัดแย้งว่าถึงเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์เอาแหละครับพี่น้องอันนั้นเราไม่ไปแตะเรื่องคิลาฟแต่เฉพาะถ้าหลานไว้อัลฮัมดุลิลละห์แต่เช็คเนียดด้วยนะฮะไว้ตามซุนนะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าไว้เพื่ออื่นไม่ได้อะไรเลยบางคนไว้เหมือนกันพี่น้องตัดทิ้งหมดเลยข้างนี้เหลือแถบเดียวเหมือนนักร้องฮาร์ดคอร์อัลเทอร์เนทีฟสมัยก่อนเหลือเส้นเดียวอย่างนะฮะแบบนี้ไม่ใช่คราวแบบนบีนะฮะอันนี้แบบเฮฟวี่เมทัลนะเสียงใครครับเนี่ยอ๋อเสียงผมมาชาอัลลอฮ์อ๋อครับเดี๋ยวนี้ส่งคำถามกันเป็นแผ่นกระดานนี่เลยนะครับนี่เรามีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับดีนะทำดีแล้วนี่เขาเรียกมีการอัปเกรดขึ้นแต่ก่อนมาเป็นแผ่นๆๆนะเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยนะครับ
ชาอัลลอฮ์เหมือนชาวเลซีฟู้ดเลยนะวันนั้นมาเป็นแผ่นอยู่นะขึ้นบรรยายที่สันติชนกี่โมงครับ10โมงใช่ไหมครับ10โมงนะถามแล้วไปด้วยนะคะนะครับไปด้วยนะครับเชิญด้วยนะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์จ้ะเจ้าของครับถามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ถามก็ไปด้วยนะเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์นะค่าน้ำมันไม่มีไม่เป็นไรนะฮะใส่แก๊สไปหัวข้อพรุ่งนี้ใช่ไหมครับบททดสอบใช่ไหมครับบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นพาร์ท2จากเรื่องนี้นะครับบททดสอบนะสิ่งที่เป็นทางออกของหัวใจเมื่ออ่อนแอต้องทำยังไงคะอ๋อนี่คำถามดีฮะหัวใจอ่อนแอทำยังไงต้องทำให้มันแข็งขึ้นพี่น้องน้ำแข็งยูนิคเวลาอ่อนจะทำให้มันแข็งขึ้นทำยังไงฮะทำยังไงฮะเข้าช่องฟิตใช่ไหมครับหัวใจเวลาท่านอ่อนแสดงว่าอีหม่านเราลดแล้วทำยังไงอ่ะเข้าช่องฟิตฮะแต่ฟิตหัวใจไม่ใช่ฟิตตัวเย็นนะฮะฟิตหัวใจยังไงฟังเรื่องศาสนาสิครับฟังเรื่องศาสนาแล้วมันจะกระตุ้นท่านได้แล้วก็มันเป็นยาอย่างหนึ่งพี่น้องฟังเรื่องศาสนาฟังบรรยายบ้างฟังเรื่องอิสลามบ้างคบเพื่อนดีๆแล้วมันจะดึงกันได้นะครับนี่ดีนะครับที่ยังรู้หัวใจตัวเองมีจังหวะอ่อนจังหวะแข็งนะนี่เขาเรียกเหมือนรถรุ่นใหม่ไม่เหมือน Mazda Familia แต่ก่อนพี่น้องจำ Mazda Familia 2ประตูได้ไหมถอยชนต้นไม้มันยังไม่เตือนเลยรถรุ่นใหม่เป็นไงพี่น้องเวลาถอยมันติ๊ด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 ระวังนะระวังนะพอใกล้จะชนทีเลยครับนี่มันเตือนอีหม่านคนอันนี้อีหม่านอ่อนแล้วนะดูฮาเริ่มไม่เอานะนะครับละหมาดเริ่มขี้เกียจนะสุนัตระวาติบเริ่มแผ่วนะเฮ้ยกูแผ่วไปวะเฮ้ยฟังสัตว์นะและสำคัญที่สุดอิสติกฟาร์ให้มากๆเพราะสิ่งที่เราขี้เกียจอามานเพราะหัวใจมันมีจุดดำก่อนหนึ่งชั่วที่พี่น้องทำจะเป็นหนึ่งจุดดำที่เกาะที่หัวใจท่านถ้าเราทำผิดไปแล้วเราอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบจุดดำนั่นทิ้งถ้าไม่ขอโทษมันมาอีกจุดแล้วพี่น้องเป็นไงวันนี้ลองมุฮาซาบะห์ง่ายๆชั่วหรือดีเยอะกว่ากันชีวิตเราโอ้โหยาอัลลอฮ์ตั้งแต่ซุบฮีจนตอนนี้นับแบบไม่ต้องลำเอียงคิดง่ายๆเลยพี่น้องพอรู้ว่าจะไปไหนแล้วทำยังไงอิสติกฟาร์สิพี่น้องเมื่อผิดได้ก็กลับได้อินชาอัลลอฮ์นะครับมีอีกไหมครับเชิญเชิญจะจดใส่นี่ไหมฮะรบกวนบางช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมครับยาซากะลอคอยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยาซากะลอคอยรอนครับอาจารย์คะอ่านอามันอะไรนะครับเนี่ยยาซีน7มีหลักในกะมีในหลักอ่านยาซีน7นี่ผมไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจคืออะไรฮะอ่านยาซีน7ฮะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับตรงไหนนะฮะต้องถ้าเอามาเนี่ยผมได้ดูได้นะครับคืออย่างนี้พี่น้องต้องเข้าใจอย่างเราเนี่ยจะผูกติดกับยาซีนเป็นหลักซึ่งดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะเป็นกุรอานเหมือนกันเราอ่านยาซีนทุกสถานการณ์เลยนะบ้านผมจับทหารพี่น้องอ่านยาซีนนะพรุ่งนี้จะไปจับใบดำใบแดงคืนนี้อ่านยาซีนนะฮะก็ไม่ว่าเข้าใจว่าเราคือเราผูกพันกับซูเราะห์นี้นะเพราะเราอ่านมาตลอดเอางี้พี่น้องกุรอานดีหมดทุกซูเราะห์เลยเราไม่ได้อะไรดีหมดเลยพี่น้องอ่านได้หมดจะยาซีนจะอ่านได้หมดพี่น้องแต่ถ้าเรื่องดุอาถ้าเป็นดุอาเฉพาะแล้วบทดุอานี้ถ้ามีหลักอันนั้นขอดูหน่อยนะฮะถ้าเอามานะกะนะไม่ได้เอามาใช่ไหมครับคือหลังอ่านกุรอานเสร็จขอดุอาเนี่ยไม่แปลกได้เลยต้องขอดูหน่อยนะครับมันเป็นดุอาอะไรถ้าเขาบอกว่ามาจากนบีอันนั้นต้องดูหะดีษหลักฐานรองรับมีหรือไม่ถ้าเขียนมาลอยๆอันนั้นต้องมาอัพไว้ก่อนต้องขอดูอีกทีนะครับกะนะครับแต่อ่านนะอ่านกุรอานดีแล้วครับกะอ่านในอีกหลายๆซูเราะห์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรที่ทำเป็นประจำพี่น้อง
ซอฮาบะห์บางท่านจะไม่ทำเป็นประจำนะเพราะกลัวว่าคนรุ่นหลังจะดูว่าเป็นวาญิบเลยสุญูดซะญะดะห์วันศุกร์กับพี่น้องซอฮาบะห์บางท่านเวลาเป็นอิหม่ามเขาก็ไม่สุญูดซะญะดะห์เพราะกลัวว่ารุ่นหลังๆมาจะเข้าใจว่านี่เป็นวาญิบต้องทำเขาจะทิ้งบ้างอะไรบ้างคือถ้าสเปคมาตลอดพี่น้องเรียบร้อยเลยพี่น้องถ้าไม่สุญูดซะญะดะห์ศุกร์ไหนปั๊บเหมือนจะละหมาดไม่ซ้อนเลยอันไหนที่เป็นสุนัตซอฮาบะห์จะทำบ้างแล้วทิ้งบ้างเพื่อการความสับสนกับคนยุคหลังนบีนัวพี่น้องยุคท่านชีริกเริ่มแรกมาจากอะไรพี่น้องเพราะทำให้จนคนรุ่นหลังเข้าใจผิดสมัยนั้นมีคนอาเลมพี่น้องวัดดาวสัวอาวายาวุสวายาอุกวานัสรอ5คนคนดีนะครับ5คนนี้คนอามันสอนแรงมากสุดท้ายเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตคนรุ่นหลังคิดถึงไงชัยฏอนมาเลยพี่น้องคิดถึงใช่ไหมทำรูปปั้นไว้สิตั้งเอาไว้นะสมมุติว่าวัดเคยนั่งอิบาดัตอยู่ตรงนี้ทำรูปปั้นวัดเอาไว้ตรงนี้แต่ไม่ต้องกราบไหว้ดูแค่นึกถึงแค่นั้นเองรุ่นนั้นทำแค่นึกถึงนะดูสุวะเคยนั่งอยู่ตรงนี้นะยากูดเคยนั่งซิกรุลลอฮ์อยู่ตรงนี้ดูคิดถึงคนดีพี่น้องไม่ได้กราบเลยนะพอรุ่นโต๊ะตายรุ่นปะตายรุ่นลูกมาเกิดมาเจอรูปปั้นอยู่เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเลยชัยฏอนมาเลยอิบาดัตเลยกราบเลยนี่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาทำกันมาไปเลยครับพี่น้องอิบาดัตกราบไหว้เจวิตเลยฉะนั้นอะไรที่ทำไปแล้วจะทำให้คนทำบ้างละบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีอีกไหมฮะ หรือใจเราคิดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วนะต้องนับ1ถึง5นะ1เราต้องใช้อาศัยนับอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเหมือนเด็กๆดีนะน่ารักนะเอาครูจะนับแล้วนะพอจบ5จะไปแล้วนะ2ต้องไป3 4นะเอาล่ะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นค่ําคืนนี้นะครับบ้านสมเด็จสี่แยกบ้านแขกยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับมีเมื่อไรฮัลโหลได้เลยนะบอกอัลลอฮ์ได้เลยมาตลอดประสบมาตลอดอินชาอัลลอฮ์คิวว่างไม่ชนอัลลอฮ์ประสงค์หลักๆที่สุดมาเลยนะครับและให้เราพยายามต่อไปนะพี่น้องช่วยกันต่อไปแล้วอดทนให้มากๆสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ไกลแล้วพี่น้องดุนยานี้อยู่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะจากมันแล้วอยู่แป๊บเดียวจริงๆพี่น้องเราก็จะทิ้งมันแล้วทำแค่พออยู่ทำแค่พอสบายวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอย่าไปวางโปรเจกต์เยอะเราอายุไม่ใช่น้อยแล้วพี่น้องไม่ต้องไปคิดสร้างบ้านเช่าแล้ว70ไม่ต้องคิดแล้วพี่น้อง80แล้วพี่น้องยังคิดจะทำจะกู้แบงค์80นะบางยี่90ไอ้90เขาคงไม่ให้กู้แล้วนะ70ยังคิดเอที่เรามีตรงนี้เว้ยน่าจะขึ้นรุ่นบางยี่นะตังที่เหลือไปอุมเราะห์เถอะครับแล้วก็ไปขอให้ตายที่มักกะฮ์เลยนะไปแบบนั้นดีกว่าพี่น้องอย่าอยู่เยอะดุนยาพี่น้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปขอให้ไปอย่างสบายที่สุดอินชาอัลลอฮ์ให้กูโบสกอดเรานะครับพี่น้องเหมือนแม่ที่กอดลูกอย่าให้มันบีบเราเป็นการอาซาบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอกันใหม่พี่น้องสนามดาวะและอินชาอัลลอฮ์ให้เราได้พบในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอามีนญะซากัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์